Full Metal Alchemist The Avenging Scar นะครับแล้วก็ Full Metal Alchemist Final Transmutation ทั้ง2ภาคเนี่ยจะเข้าฉายในปี2022นี่แหละหนังตะลุงฮอตนิวใน Full Metal Alchemist แข่งกลคนแปลธาตุนะฮะในช่วงปี2017นะฮะได้มีการดัดแปลงมาทำเป็นภาพยนตร์คนแสดงให้เราได้ดูกันทาง Netflix นั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่ดีผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะมันเป็นยังไงตอนนี้ครับได้มีการประกาศที่จะทำภาคต่อออกมาไม่ใช่ประกาศสิต้องบอกว่ากำลังจะมีภาคต่อออกมาให้เราได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับในปีนี้นี่แหละครับผมซึ่งภาคต่อจะออกมาทั้งหมด2ภาคด้วยกันในชื่อภาคที่ชื่อว่าFull Metal Alchemist The Avenging Scar นะครับแล้วก็ Full Metal Alchemist Final Transmutation ทั้ง2ภาคเนี่ยจะเข้าฉายในปี2022นี่แหละต้องบอกว่า Full Metal Alchemist The Avenging Scar เนี่ยในภาคแรกเนี่ยจะฉายในวันที่20พฤษภาคมครับส่วนในภาค Final Transmutation เนี่ยจะฉายวันที่24มิถุนายนนั่นเองครับห่างกันประมาณ1เดือนแต่ก็น่าสนใจนะครับกับเรื่องนี้นะฮะใครที่เป็นแฟนๆของมังงะชื่อดังเรื่องนี้หนึ่งในเรื่องที่บอกตรงๆเลยว่าจบสมบูรณ์ที่สุดเหมาะสมกับการหามาอ่านหามาเก็บสะสมไว้มากที่สุดเลยเหมือนกันนะฮะภาคแรกผมยังไม่ดูนะแต่ว่าผมว่าน่าจะต้องไปดูแล้วแหละว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบ CG แบบเนี้ยผมรู้สึกว่าอยากให้มันเรียวๆอ่ะผมเห็นจากในตัวอย่างมันก็ไม่ค่อยเนื้อไม่ค่อยสมจริงไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะผมมาชอบแบบรูโรนิเคนชินค่อนข้างที่จะเรียวๆหน่อยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของ Fullmetal Alchemist นะครับฉบับต้นฉบับของอาจารย์ฮิโรมุอารากาวะนะครับบอกได้เลยว่าฮิตถล่มทลายมีแฟรนไชส์ออกมาให้เราได้ดูการปัจจุบันนี้ยังเห็นคนแต่งคอสเพลย์กันอยู่เลยนะฮะจะว่าเรื่องของโลกหนึ่งขึ้นมาโลกสมมุติโลกหนึ่งขึ้นมาครับโดยตัวเอกของเรื่องเนี่ยจะเป็นพี่น้องกันตัวพี่เนี่ยชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเอริกแล้วก็ตัวน้องเนี่ยชื่อว่าอันฟรองเซ่เอริกนะครับทั้งสองคนเนี่ยฮะเขาเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับในโลกเนี้ยพวกที่เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยเขาจะเรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยจะมีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะพิเศษกว่าคนอื่นเขานะฮะในเรื่องก็จะมีตัวละครที่เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยในเรื่องอ่ะมันจะมีตัวละครหนึ่งชื่อรอยมัสแตงนักเล่นแร่แปรธาตุขี่มันจะสวมถุงมือที่เอาไว้ดีดนิ้วแล้วจะเป็นไฟขึ้นมาสเก็ตไฟขึ้นมาแล้วมันก็จะเผาทุกอย่างโคตรเท่เลยไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีนักเล่นแร่แปรธาตุได้หลายคนในภาค The Avenging Scar เนี่ยรู้สึกว่าจะได้คุณแมคเคนยูนะครับมาเล่นเป็นสกาด้วยนะฮะแมคเคนยูคือคนที่จะมาเล่นเป็นโรโรโนอาโซโลในซีรีส์วันพีซนั่นเองแล้วก็จะเป็นการต่อสู้กันกับพวกของโฮมูนคลุสนะฮะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ายังไงเพราะว่าไอ้ภาคแรกยังไม่ดูไงไม่รู้ว่ามันถึงไหนแต่ว่าถ้าได้ดูแล้วเดี๋ยวไงผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็มีแค่วันฉายกับชื่อภาคที่มีการปล่อยออกมากับตัวอย่างนะให้ไงไปดูตัวอย่างเอาเองอีกทีแล้วกันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างใน description แล้วกันนะครับเพื่อที่จะดูแล้วประกอบการตัดสินใจแล้วกันว่าจะดูหรือไม่ดูดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอตัวมังงะเนี่ยทำมาดีนะครับจบสมบูรณ์เป็นหนึ่งในการ์ตูนแอนิเมชันเป็นหนึ่งในมังงะที่จบสมบูรณ์ที่สุดเรื่องนึงก็ว่าได้นะครับส่วนแอนิเมชันก็แนะนำให้ดูภาคบราเธอร์ฮูดครับอันนั้นก็จบสมบูรณ์ดีเหมือนกันแทบจะแกะมาจากมังงะเลยนะครับยังไงลองติดตามมาดูแล้วกันนะฮะถ้าเป็นมังงะเนี่ย27เล่มจบครับไม่ยาวไม่สั้นไม่ยาวนะฮะแต่ว่าบอกตรงๆเลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ควรค่าแก่การหามาอ่านควรค่าแก่การหามาดูนะฮะมันมีคนตั้งชื่อไทยล้อเลียนอยู่ว่าเตี้ยแคะตบแปะแปรธาตุนะสักอย่างนี่แหละเพราะว่าพระเอกเนี่ยมันตัวเตี้ยๆนะครับนี่ก็เป็นพี่น้องอัลฟองเซ่เอริกนะฮะกับตัวของเอ็ดเวิร์ดเอริกนะครับไอตัวพี่เนี่ยมันจะตัวเตี้ยไอตัวน้องเนี่ยมันจะเหมือนเป็นใส่ชุดเกราะตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอชุดเกราะเนี่ยพระเอกเขาใส่วิญญาณเอาไว้ในเกราะเอาวิญญาณน้องเอาไว้ในเกราะนะฮะเพราะว่าเขาสูญเสียน้องเนี่ยสูญเสียร่างกายทั้งร่างไปเลยนะครับจากการที่เขาแปรธาตุเพื่อหวังจะชุบชีวิตแม่ของเขาขึ้นมาส่วนตัวของพี่ชายอย่างเอ็ดเวิร์ดเอริกเนี่ยสูญเสียแขนขวากับขาซ้ายไปนะทำให้เ
ขาต้องใส่เป็นสิ่งที่เรียกว่าออโตเมลนะฮะอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับก็จากแคสจากที่ดูมาในภาพนะผมบอกตรงๆว่าน่าสนใจนะฮะอันนี้ก็แมคเคนยูครับโอ้โหพอตรงๆเลยว่าหล่อเท่เหมาะกับการที่เกจะมาเป็นโลโลโดอาโซโลมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel